แล้วข่าวที่เราเห็นเป็นรายวันเรื่องของความขัดแย้งกันเองของพรรคการเมืองฝั่งขั้วประชาธิปไตยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นแล้วนะว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่นะคะล่าสุดค่ะสวนดุสิตโพเขามีการไปทำผลสำรวจประชาชนสอบถามถึงเรื่องนี้แหละค่ะว่าเชื่อมั่นหรือเปล่าว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นไปอย่างราบรื่นโดยพบนะคะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นแล้วส่วนใหญ่ก็กังวลในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยคุณผู้ชมคะโดยสวนดุสิตโพค่ะเขามีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแบบนี้นะคะสอบถามประชาชนในหัวข้อคนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ค่ะโดยเฉพาะคำถามที่ว่าประชาชนมีความกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่โดยพบว่าอันดับ1กังวลมากถึง 67.83% เลยนะคะสาเหตุก็เพราะกลัวว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนแล้วก็กังวลว่าพรรคที่ได้เสียงข้างมากอาจจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลรวมไปถึงกังวลว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเล่นเกมการเมืองมากเกินไปแล้วก็กังวลเรื่องของการโหวตของส.ส.แล้วก็ส.ว.ด้วยนะคะขณะที่อันดับ2ไม่กังวล 32.17% ค่ะโดยให้เหตุผลว่าก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายเชื่อมั่นว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้น่าจะตกลงกันได้แบบลงตัวและการจัดตั้งรัฐบาลต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะคะขณะเดียวกันยังถามว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นไปด้วยความราบรื่นหรือไม่อันดับ1ค่ะไม่เชื่อมั่นมากถึง 58.33% นะคะขณะที่คนเชื่อมั่นเนี่ยมี 41.67% ค่ะหลังจากมีการเปิดเผยผลสำรวจนี้นะคะทางด้านของนางสาวพรพันธ์บัวทองค่ะเป็นนักวิจัยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นเลยว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาคนไทยติดตามข่าวการเมืองมากขึ้นแต่ก็ยังมีความกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคที่ชนะการเลือกตั้งรวมไปถึงกังวลกับการเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะว่าอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะกลไกของการเลือกนายกมีเงื่อนไขการโหวตของสว.เข้ามาร่วมด้วยนะคะประกอบกับภาพความขัดแย้งของพรรคฝั่งประชาธิปไตยที่มีข่าวให้เห็นเป็นรายวันก็เลยทำให้ประชาชนไม่แน่ใจค่ะว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่ค่ะค่ะอีกหนึ่งโพลนะคะที่ออกมาในวันนี้นั่นก็คือนิด้าโพค่ะเขาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องข่าวลือหรือข่าวจริงช่วงเลือกตั้งปี66นะคะจากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อข่าวพรรคการเมืองมีการใช้ปฏิบัติการสร้างข่าวปั่นกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อโจมตีพรรคการเมืองคู่แข่งหรือว่าเรารู้จักกันในนาม IO เนี่ยนะคะก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 31.22 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อนะรองลงมาร้อยละ 25.27ระบุว่าเชื่อมากค่ะร้อยละ 23.59 บอกไม่เชื่อเลยนะคะแล้วก็ร้อยละ 19.31 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อค่ะด้านความเชื่อของประชาชนต่อข่าวพรรคการเมืองมีการปฏิบัติการสร้างข่าวปั่นกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มคะแนนนิยมให้กับพรรคตนเองพบว่าตัวอย่างร้อยละ 30.08 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อรองลงมาร้อยละ 27.40 ระบุว่าเชื่อมากร้อยละ 22.06 ระบุว่าไม่เชื่อเลยและร้อยละ 19.54 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อนะคะสำหรับความเชื่อของประชาชนต่อข่าวการเลือกตั้งครั้งนี้มีการแทรกแซงจากต่างชาติพบว่าตัวอย่างร้อยละ 56.56 ระบุว่าไม่เชื่อเลยรองลงมาร้อยละ 22.21 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 11.76 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อนะคะแล้วก็ร้อยละ 8.17 ระบุว่าเชื่อมากค่ะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชนในช่วง6สัปดาห์ของการหาเสียงนะคะก็พบว่าร้อยละ 30.92 ระบุว่ามากกว่า20ข่าวรองลงมาร้อยละ 22.29 ระบุว่าประมาณ 1-5 ข่าวแล้วก็ร้อยละ 16.26 นะคะบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 6-10 ข่าวค่ะ